นี่แมนสลองข้างอันนี้เฮาเฮ็ดข้างมักฟักเนาะหรือว่ามักตูนภาษาลาวนี่เฮาหากะเฮ็ดแล้วพี่น้องเบิ่งปู้นี่นะข้างคนดาวพี่บอย 3 ชั่วโมงนะเฮ็ดอยู่นะปู้มาตุนนี่แบตเตอรี่บ่ไหวเมื่อยคันท่าโอ้เอาจักไปจักเดือนโอ้3พุ่นล่ะ3เดือนไปเดือนบอกแล้วนะ8 9 10 11 12เฮ็ดนําเจ้าอยู่คันเข้ามาเจ้าเอาก็เอาบายดี FC ของสว่างชาแนลทุกๆท่านสวัสดีครับผมโอ้มันแดดมันจะเลื่อมตาหน้าแดงแดงมื้อนี้เฮามาเฮ็ดบาร์บีคิวสลองคลิปข้างมักฝักข้างมักตุนเฮานี่ดิข้างหลังนี่มันข้างมักตุนเฮ็ดแล้ว3ชั่วโมงเฮ็ดอยู่นี่บ่เบิดเซาเลยมื้อนี้เอามาติดตามเบิ่งสิเป็นจังได๋บาร์บีคิวสลองข้างมักตุนซั่นโอเคคิวมาแล้วมื้อนี้เห็นบ่แดดออกมาบ่ได้ปึ๊บนี่ซีนงัวน้อย FC เอ้ยเบิ่งกันดิพุ่นงัวน้อยงัวน้อยงัวนมโวดูเล่ป๊าดทุบเบิ่งกันดิพุ่นจวดๆมื้อนี้ปิ้งบาร์บีคิวสลองห้านบ่แม่นห้านเฮ็ดข้างมักกะนามักตูนเฮ็ดข้างมักฟักนะครับโอ้ยเบิ่งดิพุ่นอันปิ้งงัวน้อยสลอง 3-4 ไอ้น้องของพุ่นแดดไผกะลี่อยู่ในพุ่มพุ่นเริ่มเห็นแล้วมื้อนี้เบิ่งเลยสิทายข้างอันนี่ให้เบิ่งนี่แม่นสลองข้างอันนี้เฮาเฮ็ดข้างมักฟักเนาะหรือว่ามักตูนภาษาลาวนี่เฮาหากะเฮ็ดแล้วพี่น้องเบิ่งปู้นี่นะข้างมักตูนเฮานะบ่ธรรมดา FC พุ่นเฮ็ดอยู่นี่เกือบ3ชั่วโมงเฮ็ดตั้งแต่เช้าเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดแท้เฮ็ดว่าอยู่ผู้เดียว3ชั่วโมงนี่มีสั้นวางดอกไม้อีกพุ่นเฮาเฮ็ดบ่ธรรมดาเด้อพุ่น2สั้นนี่สั้น1นี่สั้น2คนสูงนี่ปลูกมักต้นมักฟักในปีนี้พุ่นจะเบิ่งดูพุ่นถึงฟ้าพูดข้างที่2ปูนอันนั้นไม่เบิดทางเข้าพุ่นจะสิไปทายให้เบิ่งนี่แล้วมื้อนี้น่ะสลองข้างมักต้นเฮานี่ล่ะแดดมันจะมีตาหน่อยนึงโอ้ยหน้าแดงยังบ่ได้กินเบียร์ทะหน้าแดงนะโอ้มันเลื่อมตานี่ให้เบิ่งข้างมักต้นเฮาพุ่นน่าจะเฮ็ดแล้วโอ้หน้าคือแดงแท้ล่ะมันเลื่อมตาเนาะพุ่นอากาศดีมื้อนี้นะเป็นมื้อวันเสาร์โอ้ครับโอเคได้นี่นะกุ๊กเก่าเฮาสิมื้อลาได้เดือนได้สิมื้อนี่นานเดือน8ก็แทงไหลลงไทยก่อนนะที่รถบัสไปแล้วนี่เห็นบ่เดือน8เด้อไปแล้วเดือน8นะโอ้เอามาพี่แม่วางไว้แล้วก็มาพี่เบิ่งเออโอ้ยมาลํามาเนื้อไหนมาเข้าสิมื้อตะแดบ่ลําบัดนี้เดือน12โธ่เดือน12โธ่ๆๆโอ้ยเฮานี่มันบ่ได้มื้อแล้วปีหน้าพุ่นแล้วโธ่ๆๆนี่ดิปิ้งบ่ส่งข้าวไปหาผู้สาวบ่นี่เอาบ่เนาะสิมื้อเดือน12เตรียมเตรียมมาสิน่ะโอ้หักเดียวใจเดียวหักเดียวใจเดียวโอ้เอาเจ้าไปจักเดือน3พุ่นล่ะ3เดือนไปเดือน8 9 10 11 12เดี๋ยวเฮ็ดนําเจ้าอยู่คันเข้ามาเจ้าเอาก็เอาคันเจ้าบ่เอาแล้วเออก็ธรรมดานั่นๆที่ต้นแหละเอ๋หมดแล้วเมื่อจักเดือนโอ้ยห่วยท่านกินไปน้ำพิ้งไปแล้วสตาร์ทไปน้ำมันแดดมันจะมืดบ่เห็นหน้าเห็นตาโอ้2023โอ้เฮานี่ก็เป็นเดือน7เดือน8พุ่นละ23พุ่นละเฮาก็ได้แก้วบีนี่โอ้พกไว้อย่างดีแก้วบีเอาพันเนี่ยมาลําเว้ยเต็มที่แล้วเฮามื้อนี้นะโอ้อยู่ไหนนี่สวยงามกูอยู่นอกมันมืดเด้ออยู่นอกนะมาแต่งชุดเด้อพี่น้องเด้อสลองข้ามักตูนสลองข้ามักตูนน่ะสิเออสลองข้ามักตูนสามชั่วโมงนะเฮ็ดอยู่นะปู้มาตุนนี้แบตเตอรี่บ่ไหวเมื่อยคั่นท่าเออโหซื้อบ่เฮ็ดแล้วคั่นซื้อนะร้อย200พุ่นแล้วทั้งไม้ทั้งตะปู
เบียร์เนาะอันนี้แม่นต้นโสมพันปีนะครับผมนี่โอ้เบิ่งดูดอกอันนี้เฮาลกขึ้นมาละมากบ่ทันแก่ซับเป็นหัวเฮาก็เลยปลูกใหม่จะเอาปลูกอยู่ในเฮือนเฮาออกมานี่ได้มากมันนะโสมนี่นะจักปีนึงบ่นี่พี่กายนี่เนาะเลยมาเบิ่งหัวบัดนี้พี่น้องเป็นหัวละเฮาออกแล้วมันเป็นหัวได้บัดนี้พุ่นนี่นี่ปลูกเสเต้าในเฮือนนี่เป็นหัวเลยปีเดียวเฮาก็สิมาดองเล่าแล้วบัดนี้2ต้นนี่เด้เสอ่างอยู่นี่ตัวนี้สิเป็นต้นนี้ต้นเขียวๆนี่พุ่นดูฮะสิเด็ดได้ๆเฮือนนี่พุ่นนี่นี่ดิต้นมันน่ะมากมันมากบ่ทันแก่ซะบัดนี้น่ะโอ้ยนี่ธรรมดาเออในมันมีอยู่วะโอ้โอเคโอเคนี่นี่เฮาเอาออกมาจากในเฮือนมาเลยมันลกเบิ่งเลยเป็นหัวแล้วก็เลยลุกเลยนี่ดิคุณเอาไปต้มใส่อันน่ะตัว lobster กับแซ่บตัวนี้นะเอาตากแดดก่อนมาฮะได้2หัวเสน่ห์ให้มันขี้ดินออกก่อนได้2ชมเฮาสมปีเดียวได้มี2หัวสมนี่บ่ได้2หัวนี่มากมันน่ะมากสูงก็เห็นพุ่นขี้ดินก็ยังบ่ได้เอาใส่กับใส่กึ่งเลยพุ่นฮอดมื้ออื่นพุ่นแล้วมื้อนี้เมื่อยละสตาร์ทละมาเบิ่งส่องพุ่นสิเมืองบางลาวเนี่ยเริ่มกินโหเกลี้ยงลิ้นแล้ววะนี่พุ่นอันนี้อุ่นไว้เอากินจังได๋กินเอ๊ะจังได๋มาปิ้งอีกทานโหทานเนี่ยเฮามีเยอะใส่หลายพุ่นติบ่เออพุ่นเอ๋มื้อนี้เอาดีดีจังพุ่นแม่นบ่แซ่บหลายเด้อแม่นบ่ครับกินกินซะก่อนอิ่มแล้วบ่ในอ้วนเฮานี่เอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆข้างที่2อยู่พุ่นทางเข้าพุ่นนั้นเอาไม้เก่าเฮ็ดข้างที่2ยังบ่ทันแล้วเถอะฮ้อนโอ้ยายท่านนั่งอยู่ไกลๆร้อนร้อนเด็ดว่ากินบ่ได้เจ้าก็จะกินเลยเนาะโอ้หน้าแดงเขาตากแดดโน่นหน้าเขาได้แดงได้แดงแล้วนะตาหน้าผู้สาวน้อยขึ้นมาหน้าแดงจังเลยโอ้ซอยเองมาดิเอาบ่ธรรมดาอีกคนฮ้อนวะเอ้าจัดการเอาเต็มที่เลยยก2ยก2อ้าวอัดตามกันรถโอ้ยธรรมดาพุ่นห้องนักร้องของอินเตอร์เด้อเด้อพุ่นเบย์บอยเบย์บอยอินเตอร์ไปเบิดไปเบิดทุกสถานที่ทุกสถานที่ป้าเตื้อนแม่นบ่หาก็เลิกเรียกผมมื้อนี้ว้าวมุจ่าอยู่คนเด้อสิซ้อมเป็นคนไทยบ่จังนี่ฮ่าฮ่าคุณไปทางอาจีด้วยนี่โอ้ใส่สุดลายตำม่องนักร้องข่อยมื้อนี้อะไรบัดดีเจบัดดีงานพูดไทยอีกบัดดีนะตำม่องแซ่บมาติใส่จ้ามาติใส่เบิ่งดูโอ้โธ่ปิดชิ้นพุ่นตำม่องงัวน้อยงัวน้อยเจ้าของบ้านคือบ่กินฮะโอ้ก็ค่อยกินมึงดูโอ้เออมีมุ้งกลางที่ได้เรื่องเนาะเห็นบ่การเมงวันโอ้คักเว้ยบัดนี้น่ะของพ่อเตืองเนี่ยงวมสิ้นบ่คือบ่มีเนี่ยงวมซั่นบ่แล้วบ่เทื่อเมงวันมันสิมาเข้าจะได้มาค้านี่ได้เข้าได้อันเดียวงานแดดลมตกมาแล้วบัดนี้แดดลมแผลวละมานั่งชนแก้วริมคลองพึ่งบรรยากาศโอ้ยเจ้าของชาแนลก็อยากออกน้ำเขาได้นี่คุณมันเลื่อมตาโอ้หน้าแดงได้แดงว่าเนาะค่อยตากแดดนะคุณนะ
ตามันสิมันสิบดลอกบนพระหน้าข่อยฮะตากแดดเฮ็ดอันนี้นี่แล้วนี่ต้องบ่ได้ทาหยังเว้ยเนาะนี่ตากแดดเฮ็ดข้างมักอึมักโตนนี่นะ3ชั่วโมงนี่นะป้าโธ่คุณน่ะเขียนกระเด่งเบิดที่บ่แดนเอิ้นบักสั่นซะนั่นมันบอกว่าห้องมันจะห้องแบบไหนห้องเสียงนี่เป็นเจ้าของบ้านเด้อนี่เสื้อสีน้ำเงินยางอยู่นี่เท่าหันหน้ามายกมือด้วยนะฮัลโหลว่าคือบ่หันบ่เห็นหน้าไปเนาะเช็ดยังฮั่นโอ้ยบอกไปดูดรถสิมาปลูกผักเอาดูดจังได๋ก็ซักตะปี้ให้เรียบร้อยบ่ล่ะนะตัวนี้แม่นตื่นมื้อเช้ามาเนาะก็เลยลองมาถ่ายเบิ่งหน่อยนึงว่าดิว่าผลงานที่เฮาเฮ็ดเมื่อวานนี้หลังจากเฮาเฮ็ดแล้วแล้วเฮาเลิกกินบาร์บีคิวกันเลยแล้วเบิดมื้อเช้านี่มาลองเก็บภาพว่าเออนี่เฮาแล้วแล้วมันงามซําใดว่าซั่นเถอะฝีมือเจ้าของ ซื้อไม้ซื้อตะปูก็ห้วยเบิดเกือบ200เหรียญเพิ่นใน FC พุ่นเฮ็ดน้อยๆจังซื่อๆก็ได้เฮ็ด2อันทางเข้ามาพุ่นตัวนึงจังได๋สิไปถ่ายตัวนั้นให้เบิ่งให้เบิ่งตัวนี้ก่อนเมื่อวานนี่บ่ได้เบิ่งคักมีแต่ถ่ายก่ายๆซื่อๆนี่จักมักฝักบักต้นเฮามันสิขึ้นบ่ฮู้ล่ะเฮ็ดงามโพดบ่จักนี่พุ่นคันมันขึ้นปีนี้มันได้ถ่ายงามห้อยบนต้นคือพี่กายนี่น่ะพอพี่กายเฮาก็ถ่ายลงเด้ไปย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าๆเด้อ FC มันมีหมักฝักมักต้นน่ะภาษาลาวน่ะฝักหอมมักต้นหอมเฮาแนวมาจากเพชรบูรณ์พุ่นน่ะนี่เด้ก็สิประมาณนี้เฮาเฮ็ดผู้เดียวเนาะจ้าผู้เดียวแดดร้อนจนหน้าแดงเบิดคือถ่ายคลิปเมื่อวานนี่ให้เบิ่งหั่นน่ะอันนี้เฮามาเก็บรายละเอียดมื้อเช้าน้อยนึงซื่อว่าฮอตเฮ็ดแล้วล่ะแล้วก็มีข้างตัวทางหน้าเนี่ยมาเบิ่งตัวทางหน้านี่เฮาค้างเข้ามาแต่ก่อนมันต่ําเนาะเฮายกขึ้นบัดนี้เห็นดิแต่ว่าเฮาเอาฟิล์มเก่าไว้เฮาเอาไม้ใหม่มาตีแล้วยกบนเฮาย่างเข้ามาให้มันสูงกว่าหัวบัดนี้แต่ก่อนเฮาย่างมามันเกือบต่ําหัวเฮานี่บัดนี้บ่ต่ําแล้ว2เมตรก็ยังบ่ต่ําเด้อเดี๋ยวนี้เฮาใส่2เมตรพุ่นแล้วสูงเด้เพราะว่าเฮาเอาโครงเก่าไว้แล้วเฮาตีไม้ใส่ซื่อๆก็สิประมาณนี้แหละเนาะสําหรับข้างมักฝักหรือมักตูนเฮานี่ล่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายดอกอยากถ่ายให้เบิ่งว่าอยู่ล่าๆดิขอบอกขอบใจนะ FC ของสว่างทุกๆท่านเนาะที่ว่าติดตามชมมาตลอดก็บ่มีหยังหลายเนาะก็สิประมาณนี้แหละดิเบิ่งทางนี้นี่ก็ทางนี้พูดข้างนั้นอยู่พุ่นเนาะข้างนี้อยู่นี่มี2ข้างเอาสำหรับมื้อนี้เฮาก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี
โชคดีทุกท่านเด้อพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย